วัสดีค่ะก็จะพามาเก็บนี่นะเกาลัดตอนนี้อยู่ที่ใต้ต้นเกาลัดนะคะแต่ว่าก็มีไม่เยอะนะเพราะว่ามาแบบช้าแล้วนะคะคือแม่สามีเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเก็บก็ยังมีอยู่เดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะคะเกาลัดเนาะนี่เนาะก็ถ้าเรากินไม่ทันเราก็ไปแช่ช่องฟีดไว้เนาะไปกินในช่วงที่ไม่มีก็ได้ยุงกัดตูดลูกใหญ่ๆเลยนะโอ้ยยุงกัดอันนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นี่ก็จะใหญ่นี่ค่ะอันนี้ร่วงมาใหม่ๆเลยนะนี่ค่ะยุงกัดโอ้ยยุงเยอะมากๆลูกนี้หล่นใส่หัวเมื่อกี้นะโดนแขนเจ็บเลยอ่ะลูกนี้นะดูสิไม่มีเหล็กอะไรมาคีบหรอกนะเพราะว่าก็เหยียบเอาแบบนี้ก็ได้อีกคนญี่ปุ่นเขาก็เหยียบนี้แหละอันนี้ถูกเก็บไปหมดแล้วเดี๋ยวให้ดูที่มันร่วงใส่แขนเห็นไหมคะสีแดงเห็นไหมนี่เต็มแบบเป็นจุดๆนี้เลยนี่กำลัดร่วงใส่แขนเมื่อกี้นะโอ้โหนี่ยุงเห็นปะยุงเต็มไปหมดเลยนี่ยุงเกาะติดนั่นเลยเด้อนี่ก็เจ็บอะเลยตอนนี้กำลังใหม่ๆเนี่ยนี่ก็เก็บเอาเท้าเหยียบนี่ง่ายกว่าก็ยังพอมีอยู่นะนี่ใบฟุกินะตรงนี้เพียบเลยสงสัยแกเดินมาไม่ถึงตรงนี้เก็บแค่ใต้ต้นโอ้ว่าตรงนี้มันเป็นเก่าๆหน่อยอะอย่างนี้ใหม่ๆเลยลูกคงเขียวๆเนี่ยเป็นลูกเขียวๆนะแต่ว่ามันร่วงละนี่เขียวๆเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่อ้าเยอะมากเลยเราต้องใส่ถุงว่าเรามามอเตอร์ไซค์นะ
ลุงอเนกประสงค์ของเราอันนี้ลูกโตมากเลยเห็นไหมโอ้โหพอดีชัดๆลูกโตมากเลยนี่นะต้นเกาลัดเป็นต้นกักกิต้นลูกพับพันนี้ก็กลมๆนะเดี๋ยวชิมดูหวานหรือเปล่าฝาดหรือเปล่าไม่ใช่หวานเปล่าอันนี้มันมีแผลอันนี้เหมือนใครมาตัดยังไม่สุกดีนะโอ้ร่วงเดี๋ยวชิมดูคือเราจะนั่งตรงนี้ได้แล้วอะยุงมันเยอะมากเลยฝาดนะฝาดต้องเอาไปบ่มกับเหล้าอ่ะวิธีบ่มไปจุ่มเอาขั้วจุ่มกับเหล้าที่เขาใช้บ่มลูกพับอ่ะนะพาขึ้นมาข้างบนนี้แหละโอ้โหร่วงไปหมดแล้วนะหมดฤดูแล้วคือไม่ได้มาเก็บรอนู่นค่ะร่วงหมดแล้วเร็วมากเลยแม่สามีเขางงทำไมมันไม่มาเก็บวะคือเรานึกว่าเขายังไม่แก่เยอะไงแล้วต้นนี้มันโอเคคลิปนี้ก็มาเก็บพามาเก็บเกาลัดเอาได้นิดเดียวเนาะนุ่นน้องชบานะคะแค่นี้แหละบ๊ายบายข้าวก็ข้าวกาลัดก็ทำไปแล้วเนาะอันนั้นแหละที่แม่สามีแกเก็บแล้วก็ไปให้เนาะก็เลยทำข้าวให้เพื่อนดูว่าคนญี่ปุ่นเขากินแบบนี้นะก็อย่างลุงก็จะใส่โชยุมากหน่อยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่มันมีหลายแบบแล้วแต่คนน่ะบางคนก็ใส่สาหร่ายคอมบุไปด้วยนะโอเคสาหร่ายขันโอเคคลิปนี้กลับละมันเลื่อนบ๊ายบายพามาเก็บเกาลัดนิดหน่อย